สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กกูแน่ๆแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger ซีซั่นที่6นะคะกับการเล่น PvP Challenge นั่นเองนะคะมาดูกันว่าหลังจากเมื่อคืนมีความแบบง่วงมากตอนที่อัพเมื่อคืนนะคะโอ้โหแพ้กระจุยเลยอะแบบแพ้หนักมากจริงมีคนมาตี7คนชนะ1คือสถิติแย่มากทุกคนพูดเลยก็เดี๋ยวขอดูหน่อยคนที่เลเวลน้อยกว่าเรามีไหมคนที่เลเวลน้อยกว่าเรามีคนนี้คนนี้U76เลยนะน้อยกว่าหรือเปล่าวะเลเวลน่าจะพอๆกันนะคะเลเวลพอๆกันเดี๋ยวขอไปดูหน่อยว่าทำไมเราถึงแพ้เขามีตัวกันบินเนาะแต่เขาไม่มีตัวบินนะคะซึ่งกุ๊กกูอ่ะมีตัวบินแต่ไม่มีเอ๊ะก็มีตัวกันบินเหมือนกันโดนแช่แล้วก็ออกมาจากฐานได้คราวนี้รู้สึกว่าตัวของทางเราเนี่ยจะโดนโจมตีค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็ฝั่งโน้นเหมือนเขาจะโจมตีได้เร็วกว่าหรือเปล่ามีการก๊อปตัวเข้ามาได้พอสมควรมายื้อกันอยู่ตรงกลางเนี่ยเนาะดูเหมือนตัวแทงเราจะแบบกันไม่อยู่อ่ะเหมือนตัวแทงเราจะกันไม่อยู่หรือว่าโดนก๊อปคิริวไปหรือเปล่าอาจจะโดนก๊อปคิริวไปซึ่งก็ยื้อกันอยู่นานมากทุกคนยื้อหนักมากนะยื้อหนักมากจริงเลเวลเขามากกว่าเรานิดนึงนะคะไม่มีคนที่เลเวลน้อยกว่าเลยเฮ้ยแต่เหมือนจะยื้อไว้ได้อะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่มีการบินนะกูว่ากูน่าจะชนะแล้วล่ะแต่พอดีเขามีการบินไงแต่ก็พอแบบพอยื้อได้ระดับนึงแต่ก็ไม่ไหวจริงๆคือตัวโจมตีเขาค่อนข้างแรงนั่นเองมาดูวันนี้กันดีกว่านะคะว่าเราจะสามารถที่จะเอาชนะแล้วก็ขยับขึ้นไปอีกนิดนึงในไดมอนด์หนึ่งได้หรือเปล่าเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยมันก็วันเสาร์แล้วไงพรุ่งนี้ก็คือจะปิดลีกแล้วนะคะแล้วก็เย็นนี้เนี่ยกุ๊กมีตัวรีวิวเกม Marvel Super War นะเป็นเกมโมบ้านะคะก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมเข้ามาดูกันนะสำหรับตัว Line Ranger ไม่แน่ใจว่าจะได้อัพหรือเปล่าเพราะว่าเย็นนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะคะก็หวังว่าจะได้อัพละกันถ้าได้อัพก็จะได้เจอกันแต่ว่าถ้าไม่ได้อัพเนี่ยยังไงก็จะเล่นนะคือยังไงก็เราต้องเล่นอะคือตอนนี้คะแนนเราอ่ะอยู่ห่างจากอันดับ1อ่ะประมาณ200ทุกคนแล้ว200คะแนนน่ะก็คือเล่นครั้งหนึ่งเราได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ30 40เนาะก็ต้องเล่น5ครั้งก็พอได้แต่ว่านั่นหมายความว่าต้องชนะทั้งหมดแล้วก็ไม่โดนตีด้วยก็คือมีหลายคนเนี่ยบอกว่าตัวเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วนะน่าจะขึ้นมาสเตอร์ได้ไม่ยากแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับทีมนะแล้วก็มีการปรับเกียร์นิดหน่อยนะคะในส่วนของทีมผู้ปู่นะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าการตั้งรับของเราอ่ะจะอ่อนลงนะคือเนื่องจากว่าตอนนี้เอาตัวซันกีฟออกไปด้วยตัวหนึ่งมันก็เลยอาจจะแบบทำให้การตั้งรับเนี่ยไม่เหนียวเท่าเดิมแหละหรือว่าเราจะเอาซานกีฟเข้ามาในทีมดี
แต่ก็ไม่รู้จะเอามาแทนตัวไหนประเด็นทีมตั้งรับเนี่ย มีคีริวตัวเดียวรู้สึกเหมือนไม่พอรู้สึกไม่พออ่ะนอกจากว่าตัวอื่นๆน่ะจะมีแบบจะมีเลือดที่แบบเยอะมากเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตอนเนี้ยมันไม่เยอะไงแซนกีฟเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเลือดค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ74ล้านซึ่งกูเปลี่ยนเกียร์ไปถ้าไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ให้ตัวบอสจระเข้อะก็เลือดประมาณ100ล้านเหมือนกันนะมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกบอัลตร้าก็ไม่เหลือแล้วด้วยนะด้วยความที่เอาไปยัดให้กับตัวบอสจระเข้ในคลิปก่อนหน้านี้นะถ้าใครได้ดูนะคะก็คือตอนนี้บอสจระเข้ขู่เนี่ยไม่ได้240หรอกแต่ว่าก็มีเลเวลอัพขึ้นมาระดับหนึ่งก็ถือว่าคือแบบช่วยอะไรได้เยอะอะจริงๆเน้นเอาคิริวออกมาบ่อยนิดนึงละกันนะคะช่วงนี้เพราะว่าทีมตั้งรับเนี่ยมีแค่ตัวเดียวที่เลือดถึง100ล้านนะโหเมื่อกี้ไม่น่านี่เลยอ่ะไม่น่าแช่เลยอ่ะเสียไอเทมไปอันหนึ่งบวก11เอ้ยอยู่มา 2,800 แล้วก็ถือว่าดูดีอยู่นะคะพยายามที่จะไม่กดสุ่มเพิ่มเพราะว่าถ้ากดสุ่มเพิ่มเนี่ยตัวโบนัสมันจะน้อยลงเนาะช่วงเนี่ยเป็นช่วงขึ้นยากแล้วล่ะโอ้โหคิดว่าช่วงวันเสาร์เนี่ยใส่ต้องแบบเล่นหนักมากอาจจะต้องมีการซื้อเพชรบ้างต้องซื้อเพชรแล้วล่ะเพื่อที่จะดันตัวเองเนี่ยขึ้นไปให้ถึงระดับมาสเตอร์นะคะเดี๋ยวก็มาดูกันแล้วกันว่าจะต้องซื้อไหมแล้วก็ถ้าซื้อเนี่ยต้องซื้อเท่าไหร่นะคะตอนแรกก็กะว่าเล่นเป็นสายฟรีนะคือช่วงเนี่ยทุกคนพวกกูรู้สึกว่าอากาศมันไม่ดีเลยใช่ปะเพราะว่าโหค่า PM 2.5 คือหนักมากก็เลยคิดว่าจะต้องซื้อแบบเครื่องกรองอากาศแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านนะทั้งที่นั่งอยู่ในบ้านนะทุกคนคือน้ำตาไหลอะน้ำตาไหลแบบแสบตาอะไรเงี้ยน้องๆคนไหนที่ออกไปข้างนอกนะคะโอ้โหก็แนะนำว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าลืมใส่หน้ากากเนาะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะเป็นแบบหน้ากากที่สามารถที่จะป้องกันฝุ่นละอองขนาดโมเลกุลเล็กด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบผ้าปิดปากธรรมดาอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้นะคะอาจจะต้องไปซื้อไปหาซื้อมาใช้นะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆเรียบร้อยเอาชนะไปได้นะคะตอนนี้เอ้ยคะแนนไม่แย่ละคะแนนอยู่ที่ 2,900 ทุกคนเดี๋ยวเราจะได้นี่เราจะได้ขนนกฟรีจากตรงนี้นะคะทุกวันนะคะเฮ้ย 2,900 นี่ขาดอีกนิดเดียวขาดอีกนิดเดียวเราจะมีสิทธิ์ขึ้นอยู่ในระดับสูงๆแล้วนะมาลองดูกันทุกคนใครโทรมาใครโทรมาตอนนี้อ่ะมาลองดูกันนะคะอ
โอเคอุ๊ยคนนี้ดูการโจมตีค่อนข้างแรงมากเลยอะรู้สึกว่าเราโดนดันมาแบบหน้าป้อมเลยอะตัวบินคะตัวบินช่วยนิดนึงตัวบินน่าจะต้องช่วยหน่อยแล้วล่ะคราวนี้นะรู้สึกว่าตัวเขาค่อนข้างโหดมากนะคะอ่ะเดี๋ยวขอพัดกลับได้อยู่ตอนนี้ได้อยู่นะได้อยู่โอเคเยี่ยมโอเคเอาชนะไปได้นะคะระดับรีเจนเลเวล7นี่บวก41บวก10ตอนนี้ก็2943ทุกคนเฮ้ยเอาว่ะเย็นนี้นะมีสิทธิ์แต่ต้องประคองแบบประคองช่วงนี้มากๆชื่อฉันอยู่ไหนชื่อฉันล่ะชื่อฉันนี่อย่างน้อยก็ติด1ใน100ของไดมอนด์1แล้วนะทุกคนเฮ้ยไม่ธรรมดาเย็นนี้อาจจะถึงได้เดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นเย็นนี้กันนะคะรอติดตามกันในคลิปหน้าเราอาจจะขึ้นมาสเตอร์3ได้แล้วตอนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย